สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนมากินยำขนมจีนนะคะอยู่หลังบ้านก็มีแซลมอนด้วยนะคะมีกุ้งมีนี่เลยนะคะผักอันฟันฟ้าจ้ะแล้วก็ผักชีลาวนะคะมีกุ้งอุ้ยเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะเนี่ยโมเดอร์แมวบางปูนว่าจะไปนั่งกินตรงต้นไม้แต่เพื่อนบ้านนะฝั่งโน้นอะครอบครัวเขามานั่งสังสรรค์กันนะคะมานะคะหวังว่าจะไม่มีแมลงวันนะคะอร่อยมากขออภัยนะถ้าแดดไม่เห็นอาหารแบบชัดๆนะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนปากแดงเหมือนได้ยินคนเดินเลยอะเสียงน่าจะเสียงนกผักชีสดๆดูลึกมานะคะเหมือนออกกำลังกายแต่กินปกติหุ่นก็เหมือนล่ำๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ไดเอทนะคือกินปกตินะคะเสียงเพื่อนบ้านคุยภาษาฟินเด็กน้อยนะบ้านนั้นอ่ะหิวมากเลยเมื่อเช้าตื่นมาก็กินโปรตีนไปตอนเช้านะคะแล้วก็กินข้าวนิดนึงอร่อยมากอันฟันฟ้าคล้ายถั่วงอกเลยนะ
เสียงดังขออภัยเด้อเสียงปืนบ้างช่วงหน้าร้อนก็แบบนี้แหละเขาก็จะมานั่งคุยกันนะคะเด็กน้อยเรียกพ่อภาษาเฟนเรียกอีสิหรือว่าอีสักก็ได้เริ่มหน้าร้อนแล้วไงเขาก็เริ่มเอามอไซค์มาขับนะคะหลังบ้านรกมากเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าเราทาสีไปเนาะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยังเหลืออีกมีชอบขนมจีนแบบยำแบบไม่ค่อยมีน้ำยำแบบแห้งๆกุ้งเนี่ยซื้อมาประมาณ5ยูโรกว่าชอบนะในพริสมาถ้าแพ็คใหญ่ก็ประมาณ12ยูโรอันนี้แพ็คเล็กอร่อยมากด้วยที่ออกกำลังกายที่ฟินแลนด์นะคะเขาเปิดแล้วนะแถวบ้านมิวนะไม่รู้ว่าที่อื่นเปิดไหมใช้ชีวิตปกติไม่ได้เกรงกลัวโคโรนาเลยนะคะมัน
เดียวชิบเลยอ่ะเดี๋ยวไปทำน้ำเต้าหู้เองใช่เขาเรียกนะเต้าหู้เขาเรียกว่าอะไรวะทำจากไข่อ่ะเต้าหู้ไข่พวกไข่ที่บ้านเยอะมากไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครมาเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหนึ่งด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า